มาที่ยังที่เนี่ยพี่เขาก็มีเกมให้พวกเราเล่นต้องหาน้องหมาตามลูกตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นตรงนี้ไม่มีหมาสีขาวเลยหันหน้ามาสิน้องมองแรงมากไว้ไม่แมนอะไรแรงมากเจ้าแมวเก่งมากเฮ้ยเจ้าแมวมีทริคในการเก่าต้องขอโทษที่ฉันเป็นคนไว้ที่เดินคิดไปไกลแล้วไกลแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มองอะไรแล้วก็แบบพอเรามาที่นี่มันไม่มีธรรมดาอยู่แล้วแล้วถ้าเราทำอะไรที่มันตลกอ่ะมันก็จะดูว้าวไงเราเข้ารายการไหมสวัสดีครับพวกเราเพื่อนซีเย้แล้วตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ในรายการเพื่อนฉันเป็นคนดีรายการที่แบบว่าคนดีจะต้องมีที่อยู่ที่อยู่ในสังคมนี้ที่อยู่ตรงนี้อย่างเช่นพวกเราอย่างเช่นพวกเรา5คนวันนี้เรามาทำความดีกันแต่ว่าเมื่อคราวที่แล้วรายการเนี่ยเปิดตัวไปแล้วกับ EP แรกที่พี่โอบเนี่ยว่าไปทำแบบความดีที่เกี่ยวกับฟุตบอลใช่ไหมล่ะไปเตะบอลกับพี่ลีซอแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาทำความดีเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวเรามาเล่นเรามาใช่ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่มูลนิธิบ้านสงขอสัตว์พิการสาขาบางเลนที่จังหวัดนครปฐมค่ะสำหรับที่นี่เนี่ยเขาเปิดมาเพื่อดูแลน้องหมาน้องแมวที่ถูกทอดทิ้งครับผมแล้วก็แบบว่าซึ่งเขาเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาหาน้องๆได้เข้ามาให้อาหารน้องๆได้นะครับผมแล้วก็รับบริจาคของให้น้องๆด้วยครับผมน่ารักเนาะพลังงานมาดูน่ารักเนาะวันนี้วันนี้สดใสกว่าปกติสดใสเลยครับเราเข้าไปดูดีกว่าว่าน้องๆข้างในเขาอยู่ยังไงไปไปไปดูครับไปอันนี้กว่าเชียร์กันต่อโอเคว้าแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่โรงเรือนน้องหมาน้องแมวแล้วนะครับมาเฮ้ยพอเรามาปุ๊บน้องเขาส่งเสียงทักทายพวกเราเลยเขากำลังร้องเพลงแบบน่ารักมาต้องหน่อยครับน่ารักมาต้องหน่อยไงเอาปักกี้โหไหนน้องปั้มลองทักทายน้องๆสิครับได้ข่าวว่าน้องปั้มเป็นโกลเด้นเราตั้งตัวเองว่าเป็นโกลเด้นไม่ใช่หรอใช่เขาตั้งเองแฟนเขาเขาตั้งไงด้วยความที่เราชื่นชอบไงชอบน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้ทุกคนบอกว่าเลี้ยงสัตว์อะไรกันอยู่ไหมครับไม่อยากเลี้ยงสัตว์นี่สัตว์อะไรครับไม่ต้องมีก็ได้ตอนนี้เลี้ยงหมาอยู่2ตัวครับผมอุ้ยชื่อน้องอะไรบ้างฮะชื่อลาเต้ครับแล้วก็ชื่อไอ้แว่นเอ้ยไม่ใช่ไอ้แว่นไปแล้วไปไหนแล้วแว่นที่เสียไปโอเคครับเรามีมันตายแล้วว่ะมันตายแล้วว่ะคิมิโนโตริโกนินัตเตชิไมวะคิโตคุโนะนัตสึวะจูจิตสึระโนโมโตไม่เป็นไรหรอพี่คิดถึงแมนเออมาต่อเลยลาเต้กับมอคค่าครับผมเป็นชันแจ็คบราเซลเราปักกี้แล้วครับผ่านการเลี้ยงสัตว์มามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระต่ายนะครับหรือว่าจะเป็นแมนแครปหนูแฮมสเตอร์นะครับแล้วก็มีปลาด้วยนะครับมีหมาด้วยแล้วก็มีแมวด้วยขอโทษนะครับอันนี้บ้านคือซาฟารีป่ะใกล้เคียงครับโอเคเปิดกิจเลี้ยงไหมผมนะผมเคยเลี้ยงกระต่ายแล้วก็เคยเลี้ยงน้องหมา1วันวันเดียวทำไมเลี้ยงวันเดียวพ่อเราก็เอาโกลเด้นมาให้เลี้ยงยืมของคุณป้าคุณน้าอะไรมาให้เราลองเลี้ยงดู1 วันปุ๊บแม่เอาไปคืนเลยเหมือนเราเอาอื่นไปเล่นป้ายอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้น้องหมาข้างในคือแต่ว่าตอนนี้น้องหมาข้างในอยากเจอเราแล้วเต้นแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินผ่านอันนี้สกายวอล์กไปสกายวอล์กพี่เขาบอกว่าข้างล่างมีครอคโคไดล์ด้วยนะครับอยู่ในน้ำจริงปะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าครับไปและเราก็มาถึงที่ตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้เป็นบริเวณสกายวอล์กที่น้องๆ น้องหมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่รวมกันตรงนี้มาที่ยังที่เนี่ยพี่เขาก็มีเกมให้พวกเราเล่นและนี่คือเกมFinding this dog!
ตามหาน้องหมาตามลูกแล้วถ้าใครเจอกอกคนนั้นก็ชนะไปเลยอุ้ยแต่สีขาวเยอะมากเลยอะโอ้โหหมาขาวมีตัวเดียวในโลกแล้วเนี่ยแต่สีขาวเยอะมากงั้นต้องหาหมาที่หน้าเหมือนวัวหันมาก่อนอย่าเพิ่งแอบดูก่อนเขายังไม่ได้ให้เริ่มเกมเลยน้องชื่อพันด้าพันด้าแล้วว่าขาวดำแน่นอนต้องมาแบ่งกลุ่มกันแบ่งทีมกันโดยการลากเสียงใครแบบลากเสียงได้นานที่สุดจะได้มีสิทธิ์เลือกลูกทีมได้ครับผมคนที่ชนะก็ได้เป็น3คนไปได้เลือกเพราะว่าเราจะมีสายตาที่กว้างไกลวางกันเลยวางกันแม่กระดานอันนี้รอก่อนนะครับมาลองนะไปครับเฮ้เซ่เฮ้ยพร้อมกันปะอ้าวพร้อมกันเลยทำไงอ่ะแล้วเราถ้าพร้อมกันเราทำไงได้อ่ะฟังชุบฟังชุบเหรอชุบชุบชุบเอาชุบชุบชุบเอาชุบชุบชุบอ่ะตลกแล้วชุบชุบเออผมชนะอยากได้ครับอยู่ในทีมขอเลือกเป็น2คนนี้ได้ไหมครับเขาเป็นอีกทีมหนึ่งเปล่าอ๋อเขาเป็นอีกทีมหนึ่งงั้นเอาพี่เนกกับปามก็ได้พร้อมแล้วไปค่ะไปเลยไปได้โจทย์ว่าชื่อน้องแพนด้านะครับแพนด้าแพนด้าหมาม่วงแล้วดูเลยพี่ถังดูเลยพี่ถังดูเขาเริ่มหาจากฝั่งไหนดีตรงนี้ไม่มีหมาสีขาวเลยตรงนั้นใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ตรงนั้นเยอะนะตรงนี้หมาสีขาวเยอะพี่ถังตรงนั้นปะไหนถ่ายไปดิถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนไม่ใช่เฮ้ยหมาตรงจีนไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ตัวนั้นใช่ปะหรือเปล่าตัวนั้นหรือเปล่าไม่ใช่หันหน้ามาสิน้องมองแรงมากวายไม่แม่นอะไรมองแรงมากหลับเลยหลับเลยขอโทษเฮ้ยตัวนี้ปะแพนด้าแดงเฮ้ยนี่ไงพอไม่มีลายที่หลังไม่ใช่ไม่ใช่นี่เจอปะยังไม่เจอเลยอ่ะตัวนั้นหรือเปล่านะไม่ใช่ถ้าผิดตัวถ่ายอะไรกันถ่ายผิดตัวถ่ายอะไรกันแพนด้าหนีไปแพนด้าแพนด้าหนีไปถ่ายรูปตกเรามาถ่ายพร้อมกัน5คนดีกว่าไม่ถ่ายมาพี่อ่ะ1 2ไม่ใช่ใช่ตอนถ่ายไปแล้วไม่ใช่นั่นนั่นเดียวกันเลยอุ้ยนั่นเดียวกันเลยต้องเล็บสุดตัวนี้เปล่าหมาจะแหกคุกตัวนี้ถ่ายรูปแล้วใช่ใช่เนี่ยใช่ดังข้างเลยเวลาของเท่าไหร่ครับใครเร็วกว่าคนนั้นได้เวลาของรูปที่ถ่ายไปใช่ไหมใช่ครับตอนกี่โมงกี่โมง1 2 3บ่ายโมง46บ่ายโมง45เหรอขอดูอย่ามาโกงไหนตัวไหนก็ดูอีได้ไหนตัวไหนเอาขึ้นเดี๋ยวขึ้นไหนมาตัวไหนถ่ายสูบมันยังไม่ชี้อ่ะนี่อันนี้ไม่ชี้นะนี่ชี้เหมือนโอ้โหนี่แทบจะไปจิ้มแก้หมาอยู่แล้วหน้าเลยปัดไปนะเห็นไหมครับว้าวไปครบทีมถ้าเกิดไม่รู้จักไม่รู้นะจ๊ะว่าเป็นพี่เดย์อ่ะรู้ไม่มีหลายรูปมีหลายรูปมีกี่วิอันนี้47แล้วว้า47แล้ว47แล้วไม่น่าเป็นที่ไม่มีไม่เอาหน้าเข้ามาเลยทีมผมเองครับพี่กิตติ์ครับผมมีกัน2คนอ่ะเฟรมมันแบบเฟรมมันถ่ายง่ายอ้าวแล้วไหนตอนแรกคุณบอกว่าคนเยอะจะได้มีสายตาวิชั่นที่กว้างไกลกว่าเพราะว่าเราจะมีสายตาที่กว้างไกลกว่าเขาไม่ได้บอกผมบอกเองเฮ้ยว่าไม่แต่สนุกไงเออเราได้เล่นเกมกันสุขามแต่ว่าก็อ่อนอยู่ดีไม่ได้อะไรเราไม่ซ้ำเติมนะครับไม่ซ้ำเติมแต่ว่าถึงจะชนะในเกมนี้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่เกมเดียวอันนี้หมาแล้วต่อไปก็น่าจะต้องเป็นแมววะเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะโอ้ยพี่ก็รู้เยอะจังเลยหมาแมวไหมอ๋อหมาแมวเดาไว้หมาแมวอาจจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูเผื่ออาจจะเป็นเต่านกอินทรีอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้ใช่ใช่ใช่ต้องไปดูกันโอเคคือใครก็มองตามเปลี่ยนโลกทั้งใบจากวันมืดมิดเป็นสดใสโอ้เธอช่วยน่ารักน้อยลงหน่อยไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อยร้องร้อยอยู่ในฝันกลางวันเย้มาสู่ด่าน
ต่อไปของเกมนี้แล้วนะครับขอเบิกกติกาก่อนเลยว่าด่านนี้จะเป็นอะไรไหนดูสิเกมนี้นะครับชื่อเกมว่าแมวเหมียวนิทราอย่างไรกติกาทำยังไงก็ได้ให้น้องแมวหลับตาและขณะที่แมวหลับตาให้ร้องเพลงของตัวเองถ้าแมวลืมตาก่อนต้องเริ่มใหม่แต่จริงๆแล้วเหรอถ้าเกาคางแมวจะเริ่มมันจะเริ่มตั้งวันแล้วแหละเอาเลยทีมต้องเลือกเพลงปล่อยฉุบไหมใครเลือกก่อนก็จะเราชนะนะไปกันแล้วไปไปไปชุบชุบชุบจับก่อนคือเพลงอะไรคนใกล้ที่คนใกล้ที่คือใครขอโทษที่ฉันเป็นคนใกล้ที่ดันคิดไกลอ่อนไหวเอาใจไปรักเธออะไรน่ารักน้อยลงหน่อยครับเธอช่วยได้รักน้อยลงหน่อยแล้วลองไปลองดูกันนะเก่าแมวเก่งมากเฮ้ยเก่าแมวมีทริคในการเก่าได้ไม่บอกบอกก็รู้สิบอกก็รู้สิเป็นเคล็ดลับทีมผมไงโอเคครับดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับการแข่งขันนี้นะครับผม Let's go ไปเลยเข้าไปเลยได้เวลาเล่นเกมแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้น้องแมวมาอยู่บนตอเรียบร้อยแล้วนะครับ3 2 1ไปค่ะต้องขอโทษที่ฉันเป็นคนไว้ที่ดันคิดไปไกลแล้วไกลแล้วเมื่อกี้โอ้เธอช่วยน่ารักน้อยลงหน่อยไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อยว้ายตื่นแล้วยังไม่หลับตาเลยนะยังไม่หลับตาเลยนะมันลืมขึ้นมาแล้วเมื่อกี้วันคนหลับเป็นบาปนะพี่กิจมันขอโทษที่ฉันเป็นตื่นเหรอเอาใหม่เอาตัวใหม่ขึ้นโอเคโอเคก้มไปลูกก้มไปลูกไม่ต้องไม่เห็นลูกไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อยล่องลอยอยู่ในฝันกลางวันโอ้เธอช่วยน่ารักน้อยอีกหน่อยหากเป็นแบบนี้ฉันไม่กล้าปล่อยเดี๋ยวใครมาลงรักฉันหน่อยนี่ไงเห็นไหมแล้วหลับตาเลยสรุปแล้วชนะอีกแล้วอ่ะแล้วมันชนะแต่เลือกทีมนะแต่เกย์บอกว่ามีวิชากล่องเมื่อกี้ฝั่งนู้นเสียงดังไงพี่กิฟต์มาควรด้วยไงใช่แพ้ชนะไม่สำคัญนะครับแต่ก็เห็นได้เลยว่าแมวอยู่กับเลือกที่จะอยู่กับใครมากกว่าตัวนี้มันตัวเล็กครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เล่นเกมจบไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง2เกมเนี่ยจะบอกว่าคนที่ชนะนะครับก็คือพี่และพี่จังไงครับเสียงปรบมือให้ผู้ชนะหน่อยครับเสียงปรบมือให้ผู้ชนะหน่อยครับช่วยตั้งใจจบให้มันดังๆด้วยนะครับไม่เป็นไรแต่เราจะไม่ทำโทษเพราะว่าเราเป็นวงเดียวกันวันนี้เราก็สนุกสนานกันไปนะครับหวังว่าทุกคนจะเห็นมุมน่ารักน่ารักของพวกเราถ้าเกิดใครอยากมาแบบเล่นกับน้องหมาน้องแมวพวกเราก็หาเวลาว่างกันมาได้นะครับผมก็อย่างที่เราเห็นวันนี้ครับก็ยังมีแบบน้องอีกหลายๆชีวิตเลยที่แบบกำลังรอเลยว่าตามหาบ้านอยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถรับน้องไปอุปการะเลี้ยงต่อได้นะครับนอกจากมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนะครับก็ยังมีอีกหลายมูลนิธิเลยนะครับที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยรอพวกเราอยู่ด้วยเหมือนกันครับและถ้าพูดถึงเรื่องการให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงนะครับผมต้องบอกเลยว่าทางแสนสิริเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยทางแสนสิริก็มีการดีไซน์การใช้ชีวิตครับผมของลูกบ้านและก็สัตว์เลี้ยงเช่นร่วมกันกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับผมออกแบบฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทั้งสัตว์เลี้ยงและเจ้าของบ้านแบ่งปันประสบการณ์และกิจกรรมร่วมกันกับทางแสนสิริคอมมูนิตี้นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์นะครับผมเพราะทุกชีวิตสำคัญกับแสนสิริครับใช่ครับน่ารักมากๆเลยนะครับพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็เห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ถือเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเหมือนกันนะครับถ้าได้เขามาเป็นเพื่อนมาเป็นแบบคนในครอบครัวเราแล้วก็อย่าลืมดูแลแล้วก็รักเขาให้มากๆนะครับก่อนจากกันนะครับพวกเราแล้วก็แสนสิริเนี่ยได้เอาของใช้แล้วก็อาหารเนี่ยมามอบให้กับทางมูลนิธิด้วยนะครับนี่ปมและแน่นอนว่ายังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับพร้อมกิจกรรมนะครับผมให้แฟนๆรายการกับแฟนๆของพวกเราพีเอสเนี่ยนะมาร่วมเล่นกันอีกด้วยนะครับผมลุ้นรับของรางวัลสุดพรีเมียมง่ายๆเลยครับติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook และ X แสนสิริ PLC ด้วยนะครับ
ครั้งหน้ารายการเพื่อแซมเป็นคนดีเนี่ยจะพาไปทำความดีที่ไหนนะครับผมติดตามกันได้นะครับเย้คือเอาตรงๆอ่ะตอนแรกที่เริ่มเกมนะจริงๆเราเจอแล้วแต่กลัวจบเกมเร็วอะไรเงี้ยให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยไม่ได้ไม่ได้ให้ไทม์เขาให้น้องๆเขาเล่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวน้องไม่ได้เล่นเกมน้องก็จะน้อยเอาจริงๆมันชนะแต่ตอนแบ่งทีมนะครับไม่เป็นไรเราชนะแบบคนดีเราแพ้แบบคนดีเราแพ้แบบคนดีเออใช่เพราะว่ารายการเพื่อนฉันเป็นคนดีครับผมเราก็เลยเป็นคนดีใช่